สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เผยว่าวันที่8และวันที่9วันที่13พฤษภาคม2567ผมเดินทางไปบรรยายให้น้องๆพนักงานสอบสวนในหัวข้อปัญหาอุปสรรคและการพัฒนางานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการส่วนกลางนครบาลและตำรวจภูธรภาค4ขอนแก่นตอบโจทย์ที่ผมต้องการนำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องพนักงานสอบสวนมากมายหลายประการอาทิปัญหาอุปสรรคขัดข้องในการปฏิบัติงานความขาดแคลนพนักงานสอบสวนผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษประจำตำแหน่งเงินค่าจอบแทนการทำสำนวนระเบียบในการปฏิบัติงานเรื่องสำคัญที่กระทบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนอย่างมากคือการกำหนดตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามกฎหมายใหม่ตำแหน่งควบบางส่วนการกำหนดให้รวมงานสืบสวนสอบสวนไว้ด้วยกันซึ่งพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยและตำรวจก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จล่าช้ามาเกือบ2ปีแล้วผมได้เสนอกตร.จัดตั้งคณะอนุกรรมการตำรวจเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนเมื่อวันที่30เมษายน2567และอยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ลงนามผมหวังว่าคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนจะต้องติดตามและมีคำตอบความคืบหน้าของการแก้ปัญหาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเพื่อเสนอแน่กตร.มีมติให้ตำรวจแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพลตำรวจเอกเองอัศนานนท์ยังโพสต์ข้อความพร้อมภาพอีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายน2567ผมเดินทางไปบรรยายในการสัมมนาพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค2ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโดยมีพลตำรวจโทประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ผู้บังคับการในสังกัดภาค2และพนักงานสอบสวนเข้าร่วมสัมมนารวม425นายร่วมในพิธีและการสัมมนาผมบรรยายช่วงเช้าในหัวข้อปัญหาอุปสรรคและการพัฒนางานสอบสวนช่วงบ่ายนายชัยชนะพันธุ์ภักดีดิสกุลอธิบดีอัยการภาค2พร้อมด้วยคณะอัยการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ร่วมบรรยายในเรื่องข้อบกพร่องในการทำสำนวนการสอบสวนเป็นเหตุให้อัยการสั่งไม่ฟ้องผมกลับมาร่วมรับฟังการเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อยเรื่องที่น่าสนใจและจะได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมคือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพนักงานสอบสวนในระดับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการแจ้งความและช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการบริการประชาชนผมได้แสดงความชื่นชมยินดีผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดซึ่งควบคุมกำลังพลดูแลพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดจะได้ดำเนินการดังกล่าวซึ่งมีกรณีเริ่มดำเนินการนำร่องไปหลายๆจังหวัดแล้วเช่นภูธรจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตขอชื่นชมและขอบพระคุณผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และคณะจัดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย